พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกัลลังเสโยใครควรคนใดจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสุขทั้งกายทั้งใจถ้าเป็นไปได้ภัยพิบัติก็ยังอาการกายเลยขอให้มีความสุขในการดำรงชีวิตแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทำการทำงานก็ดีแล้วก็บริหารจัดการเรื่องชีวิตของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางนะคือบริหารจัดการตัวเองวางวางเกณฑ์ชีวิตให้ดีให้ดีจะได้เข้าที่เข้าทางเนาะวันนี้ตรงกับวันศุกร์แล้วนะวันศุกร์ที่27เดือนมกราคม2566เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน3แล้วก็แป๊บเดียวเพิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็จะสิ้นเดือนแล้วยังสิ้นเดือนไม่ใช่จะหมดนะไม่หมดแล้วก็ไปเข้ามันเรื่อยๆนะวันและเวลาการเวลาก็ดีแต่ยังไม่คอยเรานะไม่คอยเราเราต้องตัดสินใจเลยสักอย่างจะทำดีก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจทำลงไม้ลงมือทำถ้าจะทำอย่างอื่นนอกเหนือคุณงามความดีมันจะเป็นผลในทางที่ไม่ดีนะจะเป็นผลในทางที่ไม่ดีทำอะไรก็ช่างขอให้ประกอบคุณงามความดีอยู่คุณงามความดีตีกรอบให้กับตัวเองตีกรอบให้กับตัวเองคำว่าตีกรอบนี่คือหมายถึงว่าเราฝึกตัวเองฝึกตัวเองจนเป็นนิสัยนั่นเองจนเป็นนิสัยถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆอ่ะชีวิตของเราไม่มีใครบงการได้หรอกเราบงการของเราเองแต่เรื่องเนื้อก็นอกนั้นก็ไม่ถึงว่าเราไปบงการไม่ได้บงการไม่ได้เราจัดการไม่ได้แต่เรากำจัดการเรื่องความไม่เอาไหนของเราเนี่ยเรากำจัดได้อยู่ถ้าสมมติเราขี้เกียจเราก็ฝึกหัดตัวเองให้เป็นคนขยันขึ้นมาความขยันกำจัดความขี้เกียจได้ชะงัดเลยแต่ถ้าความขี้เกียจที่นี่มันเป็นผีเจ้าเฝ้าเรือนเป็นเขาเรียกว่ามันเฝ้าบ้านเป็นผีเฝ้าบ้านผีเขี้ยวความขี้เกียจที่ข้านมันเฝ้าบ้านเราจะผักใส่ไล่สูงมันใหญ่เท่านั้นเองผักใส่ไล่สูงอย่าไปผัดบันประกันพุ่งเลยถ้ามันไม่ดีรู้ทุกรู้โทษของมันแล้วก็ที่สุดของมันแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วความขี้เกียจความไม่เอาไหนถ้ามีหน้าที่เราก็ควรทำหน้าที่มีการมีงานเราควรทำการทำงานทำการทำงานแล้วผลออกมาหลวงพ่อฟังมานะบางคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเปลี่ยนไปทำนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปที่สุดของมันที่สุดของมันบางทีไม่ใช่ลงตัวนะไม่ได้ลงตัวเลยบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างขอให้ทำความเข้าใจที่สุดของมันก็ขอให้มันลงตัวด้วยนะให้มันลงตัวด้วยหาความพอดีให้แก่ตัวเองหนักหนาสาหัสตินหนักหนาสาหัสถ้าเราไปคิดอีกมุมหนึ่งก็หมายถึงว่าพ่อแม่เราหนักกว่าเราไหมตอนนี้เรามีภาระต้องทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่ของคำว่าเป็นลูกเป็นหลานให้ดีที่สุดนะเนาะหลวงพ่อให้ดีที่สุดตอนนี้ถ้าพูดถึงตำหลักแล้วก็ดูแลถ้ามีครอบครัวแล้วก็ดูแลลูกเต้าดูแลพ่อแ
อย่าเมื่อแก่เฒ่าชราท่านยังอยู่กับเราท่านอยู่กับเราแต่สักวันหนึ่งวันข้างหน้าแน่นอนที่สุดท่านก็จะพัดพาแก่เราที่สุดของเราเราก็เช่นกันไม่ใช่จะไปบอกว่าพ่อแม่ไปก่อนเราแล้วอย่างหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ไปก่อนไปก่อนสิ้นใจไปก่อนแล้วตายไปแล้วอะไรเช่นนั้นเราต้องไปทีหลังอันนี้รู้อยู่ใช่ไหมแต่ตามหลักความจริงไม่ใช่ลักษณะนั้นนะบางทีก็ลูกไปก่อนพ่อก่อนแม่บางทีก็น้องไปก่อนบางทีก็เนี่ยคนรอบข้างคนรอบข้างคนที่เรารักเราใคร่คนที่เราชอบพัดพาแก่เราเราจะทำใจยังไงทำใจเปลี่ยนไหมมีสติมีปัญญาไหมถ้านานเข้านานเข้าเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้แล้วนานเข้านานเข้ารู้แล้วยอมรับความจริงได้ไหมล่ะถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ความจริงสิ่งนี้มันจะไม่อภัยให้ใครนะไม่ทิ้งใครไว้ไม่ทิ้งใครไว้ให้ค้างอยู่บนโลกนี่คงไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นที่สุดของมันเก็บไปหมดจะเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีเหลือไว้ซึ่งบุญซึ่งกุศลหลวงพ่อถึงว่าถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ย่ำยีเราโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เล่นงานเรามันก็บุญนะก็เป็นบุญเบื้องต้นแล้วแล้วก็อย่างอื่นทีนี้ความแก่ความเจ็บและความตายมาเยือนเราแน่นอนมาเยือนเราแน่นอนก็ถึงให้ทำใจทำดีเอาไว้ตุนดีเอาไว้ทำดีๆถ้าไปทำความชั่วทีนี้ก็ความดีความชั่วมันจะติดตามเราไปที่สุดของมันก็เท่านั้นแหละตึกรามบ้านช่องที่ไหลที่หน้าที่อะไรมันคงไม่ตามเราไปหรอกไม่ตามเราไปอย่างนี้คนเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างพูดพอดีก็น่าฟังอยู่แล้วแต่พูดแล้วก็ช่างทำแล้วก็ช่างถ้ามันเกินกันกับทำของตัวเองก็ไม่ควรเลยนะเอามาเล่นมุกได้คนจนๆแสดงถ้าจะแสดงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้แสดงเข้ามาแสดงแต่ชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นไหมล่ะอะไรสักชีวิตจริงเราแสดงถ้าเรามาแสดงก็นั่นคือไม่ได้ว่าก็ประกอบสัมมาอาชีพทุกสาขาทุกอาชีพเป็นตลกโปกฮาก็ดีอะไรก็ดีเป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นนู่นเป็นนี่ก็แสดงแต่ถ้าพูดถึงว่า ชีวิตจริงที่นี่ ชีวิตจริงเป็นลักษณะชีวิตจริงบางทีเราก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้เวลาไปแสดงก็เป็นมีบทบาทอะไรพอสมควรอะไรสักอย่างนี้ที่แท้จริงก็อาชีพนั่นเองอาชีพในเมื่อมีคนแสดงเราก็ต้องมีคนชมใช่ไหมมีคนไปดูอ่ะง่ายๆถ้าไม่มีใครไปดูไปชมก็แน่นอนที่สุดอยู่ไม่ได้มันกับการค้าการขายไปค้าไปขายนี่ก็ สิ่งที่ตามมาถ้าไม่มีคนอุดหนุนจุนเจือถ้าไม่มีคนมาซื้อหรือซื้อน้อยก็ยืนอยู่ไม่ได้ยืนอยู่ไม่ได้เพราะในโลกอันนี้ต้องประกอบสัมมาอาชีพไงที่สุดของมันก็ใช้คำว่าทำมาหากินทำมาหาอยู่ทำมาหากินทำมาหาใช้หนี้อะไรซะนะใช้หนี้นี่ถ้าพูดถึงนั่นก็หลายประเภทเหมือนกันนะนี่คุณงามความดีนี่บุญนี่คุณอะไรซะนะเราต้องทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันก็เช่นกันไม่แต่เด็กอยู่ในห้องเรียนเดียวกันถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็ไม่ดีมันดีถ้าปองดองสามัคคีกันผู้ปกครองก็ดีใจผู้ปกครองก็ไว้ใจ
ครูก็เช่นกันที่สุดของมันก็นั่นแหละมันจะลงตัวของมันลงตัวตรงไหนก็หมายถึงว่าครูก็ไว้ใจเราไม่ใช่โอ้เผลอก็ไม่ได้เกะกะละลานไปหมดอันนี้ไม่ใช่เลยนะน้องพ่อว่าอย่าเลยอย่าเลยไม่ดีเลยไม่ดีก็เช็คเช่นนี้เป็นต้นน้องพ่อท่านบอกได้บอกอยู่เสมอว่านี่แหละคือรายการธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะจำไว้ด้วยในลักษณะฟังแล้วได้อะไรถ้าพูดถึงตามแล้วเขาว่ามันคลายเครียดบางเรื่องแต่บางเรื่องหนักกว่าเดิมเพราะอะไรเขาเรียกว่ามันไม่ฉลาดพอไงกิเลสมันไม่ฉลาดพอสติปัญญาไม่เกิดอัปปัญญาถ้าอัปปัญญาแล้วยุ่งเลยนะถ้าปัญญาอัปปัญญานี่แย่เลยเราต้องใช้สติใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตเราต้องใช้สติใช้ปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปเฉยๆไม่รักอาชีพตัวเองไม่รักอาชีพของตัวเองนั่นนะเขาว่ามาก็ว่าไปตามเขานั่นแหละไหลไปตามน้ำถ้าไหลไปตามน้ำหมายถึงว่าทำตามใจตัวเองแล้วแหละทำตามใจตัวเองอย่าไปทำตามใจตัวเองนะมันต้องฝืนที่สุดของมันนานเข้ามันเป็นนิสัยเนี่ยมันจะเป็นนิสัยถ้าเราทำอย่างยกตัวอย่างเป็นคนขี้เกียจอย่างเงี้ยก็มีคนขี้เกียจมันได้ประโยชน์ไหมนะไม่ได้เลยไม่ได้ประโยชน์เลยก็ความขี้เกียจมันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่เราคนรอบข้างก็ไม่ชอบคนรอบข้างก็ไม่ชอบได้หลายคนก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยยังดื้อรั้นอยู่ใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้เลยอย่าเป็นคนดึงอย่าเป็นคนดื้ออย่าเป็นคนดันอะไรอย่างนั้นอย่าไปทำตามใจตัวเองถ้าตามใจตัวเองนั่นแหละบันไดมันก็ผิดพลาดจนได้นั่นพลาดหนักเข้าไปเรื่อยหนักเข้าไปเรื่อยหนักเข้าไปเรื่อยโอ้ยแย่เลยแบบนี้แย่เลยมันแย่มันตั้งแต่คิดแล้วแหละยิ่งมาลงไม้ลงมือทำโอ้ยทีนี้มาลงมาลงมือทำหลายคนบางทีทำงานร่วมกันไงเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะเราต้องอาศัยเบื้องต้นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรแม้แต่บ้านก็ยังฝากไว้คนข้างบ้านเฮ้ยท่านพูดถึงถ้าเกิดเราไม่พอใจซึ่งกันและกันนะเกลียดคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็เกลียดเราจะพึ่งพาใช้ใครถ้าพูดถึงตามนะเหมือนกับเราพึ่งพาพ่อแม่อยู่บ้านเป็นแม่แก่เป็นพ่อแก่พ่อบ้านเราก็ไปทำงานด้วยความสะดวกสบายแต่บางสิ่งบางอย่างที่นี่มันบริการถึงที่เลยนะทุกวันนี้นะมิจฉาชีพไปหลอกคนแก่หลอกถึงในบ้านเลยอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะไปหมดนะเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อถึงบอกฝากว่าภัยพิบัตินี่พวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงต้มตุ๋นทุกรูปแบบมีบริการถึงบ้านไงบริการถึงบ้านเจอบ่อยอยู่บ้านดีก็มีคนมาหลอกแล้วเราคิดบ้างไหมนะว่าถ้าพูดถึงต่ำแล้วโอ้ความไม่ซื่อสัตย์ความที่ในสิ่งที่หัวจิตหัวใจการกระทำนี่มัน
มันขาดศีลขาดธรรมอ่ะเนาะขาดศีลขาดธรรมมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นดิเจอ บ้านอยู่ห่างเมืองก็โดนบ้านอยู่ห่างบ้านห่างเมืองก็โดนไม่ใช่เฉพาะในเมืองนะบริการถึงถิ่นถึงที่ในชั้นด้วยความไม่ซื่อสัตย์นะข้ามประเทศไปก็ไปหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรชั้นโอ้หลวงพ่อว่าพุทธศาสนาไปไหนธรรมะไปไหนเนาะชินไปไหนทำไปไหนเนาะทำหาความสุขไม่ได้ทำมาหากินก็ได้ทำมาหากินทำมาอยู่ทำไมความซื่อสัตย์มันหายไปไหนอ่ะความซื่อสัตย์มันซื่อสัตย์หายไปไหนชินธรรมห่างเหินเหลือเกินห่างเกินจากหัวจิตหัวใจนี่นะทำไมมันเป็นอย่างนี้คุณธรรมหายไปมันห่างเหินจากตรงไหนคุณธรรมนี่ไม่ต้องมีในแผ่นดินแล้วใช่ไหมมันไม่มีในหัวจิตหัวใจของคนเท่านั้นเองมันไม่มีในหัวจิตหัวใจสำหรับคนที่สร้างแต่ความเดือดร้อนเลยคำว่ามิจฉาชีพนี่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนะคนเรานึกได้อยู่นะเขาบอกมันจำเป็นโอ้โหถ้าจำเป็นนี่ยุ่งเลยมีแม้กระทั่งเห็นไหมล่ะรับจ้างชีวิตทั้งชีวิตนะชีวิตทั้งชีวิตคนที่เกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขเป็นรับจ้างฆ่ารับจ้างทำร้ายรับจ้างด่าอะไรสักอย่างต้องปล่อยเถอะมันจะหาความสุขได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเลยมันก็คงไม่ได้นะไม่ได้คำว่าศีลสมาธิปัญญามันหายไปไหนศีลสมาธิปัญญาก็มีแต่ปัญญาที่จะเอารัดจะเปรียบคนอื่นมีสติมีปัญญาสำหรับจะไปฉกชิงวิ่งราวคนอื่นสรรหาเกือบทุกรูปแบบเพื่อจะมาต้มตุ๋นเพื่อจะมาหลอกลวงบุกลุยเลยลุยเลยร้านทองก็ดีร้านนู่นร้านนี่ทุกวันเนี่ยกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดหลวงพ่อท่านว่าเออเวลาเขานั่นมาเนาะน่าคิดเนาะขนาดกล้องวงจรปิดมีทุกวันมันทันสมัยถึงขนาดรถวิ่งอยู่ก็ยังจับได้เลยถ้าพูดถึงตามหลักรถวิ่งอยู่ก็จับได้อย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าจะคงมันนานเข้าเนี่ยมันสะสมในสิ่งที่ไม่ดีของที่ไม่ดีเราก็ยังสะสมอยู่นั่นแหละสะสมจริงๆสะสมจริงๆแล้วทีนี้มันจะเน่าไหมล่ะที่สุดของมันมันเกินกว่าเน่าแล้วแหละหลวงพ่อว่ามันเกินกว่าเน่าแล้วจนกระทั่งเป็นนิสัยเลยทีนี้เป็นนิสัยไปไหนเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วแต่เห็นบุคคลคนนี้ผ่านมาโอ้ต้องระวังอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำเลยมันไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโดยซ้ำไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเผลอๆบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้ก็มันไม่มีพื้นฐานไม่มีรากฐานมันไม่มีฐานแห่งคุณงามความดีไงมันไม่มีรากฐานเสียพื้นเลยเสียฐานเลยฐานมันเสียซะแล้วฐานมันไม่มั่นคงรากฐานของตึกของบ้านก็อิฐก็ปูนใช่ไหมรากฐานของคนดีเนี่ยก็มีต้องมีศีลมีธรรมต้องมีซื่อความซื่อสัตย์ไม่ใช่เป็นขโมยขโจรมีแต่ความก็เรียกว่าทุจริตเกินบ้านเกินเมืองนี่ตายเลยนะตายเลยแล้วลูกหลานเกิดขึ้นมาเจ้าแบบอย่างที่ไหนล่ะถ้าลูกหลานเกิดขึ้นมานี่มาเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นลูกเต่าเกิดขึ้นมาก็มาเห็นแล้วก็ทีนี้มันก็ฝังรากลงไป
บางหลากลงไปว่าถ้าพูดถึงมันเชื่อมันกระจายง่ายด้วยนะเชื่อไม่ดีนี่มันกระจายง่ายเคยได้ยินไหมล่ะเวลาไปอยู่โอ้ยได้วิชามาได้ลูกพี่ใหม่ได้หัวหน้าใหม่เลยได้หัวหน้าใหม่หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหลวงพ่อถึงว่าถอยกลับไปคิดใหม่เนาะหลวงพ่อว่าชินธรรมยังไม่ไปไหนหรอกยังอยู่คุณงามความดียังอยู่ยังอยู่จริงๆแต่เราต่างหากที่ไม่เข้าใจเราต่างหากที่ไม่เข้าใจเนาะบางทีเข้าใจอยู่ทีนี้บางคนก็เข้าใจมันถึงเป็นยุทธลักษณะที่อันหนึ่งไม่ได้เจตนาอันตั้งใจเลยเจตนาที่จะทำตั้งใจที่จะทำมันก็ตั้งใจที่จะไปฆ่าเขาอย่างเป็นต้นตั้งใจเตรียมการใจตองอะไรสักอีกอย่างไม่ถึงว่าบางทีก็ระงับยับยั้งไม่ได้มันมาด่วนเลยมันมาแบบกระทันหันเลยไม่มีเบรกหลุดแล้วเบรกแตกเบรกขาดแล้วอะไรใช่ไหมหลวงพ่อถึงได้บอกชีวิตนะชีวิตเกิดขึ้นมาทำให้มันถ้าพูดถึงตามหลักทำให้มันเสียขบวนการทำไมเนาะขบวนการในที่นี้คือหมายถึงว่าขบวนการพอเข้าใจนะขบวนการที่มันอยู่ปัจจุบันทั้งที่รู้แล้วมันเดือดร้อนเลิกเถอะมันเดือดร้อนมีคนชักชวนอยู่ทั้งเยอะแยะไปหมดชวนทำดีแต่ไม่เอาดีกับเขาไม่เอาดีกับเขาดีช่างเถอะเขาถึงเลยบอกว่าชั่วช่างดีชั่วช่างชีดีช่างพระจะชั่วจะดีก็มันจริงๆมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่คนนั่นนะใครทำใครได้มันก็ใช่อยู่แต่หมายถึงว่าถ้าเรารวมกลุ่มได้จะดีกว่าไหมล่ะรวมกลุ่มมีพรรคมีพวกที่ดีมีพี่ที่ดีมีน้องที่ดีมีเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทำดีกันเถอะเพื่อนพ้องน้องพี่ทำดีกันเถอะทำดีแล้วได้ประโยชน์อะไรอุ้ยไม่ต้องขยายใจก่อนแต่คนบางทีคนบางคนเนาะบางคนก็คิดว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยคิดแค่อย่างนี้ก็มีทีนี้แต่คิดอย่างนี้ยุ่งเลยนะแต่คิดอย่างนี้ยุ่งเลยน้องป้ามาคิดสมัยเถอะตั้งหลักสมัยเลยทำดีได้ดีแน่นอนทำดีได้ดีแน่นอนคนใจร้อนไปอยู่ที่ไหนแล้วคนใจร้อนคนใจร้อนก็มีที่อยู่ของเขาน้องพ่อก็มีที่อยู่ของเขาคนใจร้อนนอนคุกคนใจร้อนนอนคุกนะใจร้อนจริงๆนอนคุกเลยอยู่บ้านดีๆไม่เอาอยากจะใจร้อนนะใจร้อนก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งยุ่งเหยิงไปหมดเปลี่ยนก็ว่าเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคอยมันลงตัวคอยมันลงตัวมีคนทักหลวงตาเหมือนกันหลวงตาชอบตุ๊กตาหลวงตาชอบตุ๊กตาจริงๆก็ใช่อยู่นะก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้ไปขโมยมาด้วยไม่ได้ขโมยมาหลวงพ่อเมื่อวานก็ได้สุดรวมทั้งต้องไหลต้องนาด้วยอะไรลักษณะน้ำตาอย่างทำถ้าทิ้งไม่เฉยๆเนี่ยมันจะเรียกรับบริจาคไหมเนี่ยถ้าใครอยากตุ๊กตาที่ทิ้งไม่เฉยๆนะคงไม่ต้องไปซื้อบอกน้ำตาเลยนะน้ำตาจะเอามาเอามาไล่สดมาไล่สุดหน้าจอนี่เนี่ยก็จริงๆก็
ทีมงานก็ช่วยลงตาเลยเขาว่ามันถึงพบกันครึ่งทางไงพบกันครึ่งทางชอบไม่เหมือนกันแต่ชอบแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นที่สุดของมันชอบแล้วไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนคนอื่นหลวงพ่อต้องตายชี้แจงนะนะว่าไม่ถึงว่าก็เอามาไล่สดเสร็จแล้วก็ในส่วนก็คงไปช่วยนะหลวงตาว่าไปช่วยเอาไปออกรางวัลวันที่16ที่จะถึงนี่ก็ไม่นานนะก็ไม่นานยังไม่ถึงประมาณ20วันก็มีงานที่วัดป่านนท์เพชรครบรอบนะครบรอบจัดท่านจัดทุกปีท่านก็จับรางวัลในชุมชนในหมู่บ้านนะก็สนุกสนานนะปีนี้หลวงพ่อก็เลยเตรียมการเอาไว้ก็รายงานท่านแล้วบางส่วนนะบางส่วนตุ๊กตุนตุ๊กตาบางส่วนจะให้เด็กได้ไปเด็กไปจับฉลากบ้างอะไรบ้างถ้ามันมีถ้าบางทีเราตาเก็บมานะเก็บมาเขาทิ้งแล้วแหละเขาทิ้งแล้วเขาทอดอะไรแล้วเอามาก็มานั่งขัดตรงนั้นล้างตรงนั้นล้างตรงนี้ก็เป็นของใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะเป็นของใหม่บางอย่างของเก่านะของเก่าก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งแล้วบางทีเราตาเห็นหมาก็คาบเล่นอยู่อะไรประมาณคาบเล่นเขาเบื่อแล้วเขาก็ทิ้งคาบเล่นเหมือนกับที่หลวงตาเคยเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเด็กมันเหื่อของเล่นเด็กเหื่อของเล่นเดี๋ยวเขาไปเหื่ออย่างอื่นมาอย่างอื่นมาเหื่ออย่างอื่นอันนี้ก็เช่นกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาธรรมดาหลวงตาก็เหื่อเหมือนกันแต่ก็เหื่อชอบเก็บนะหลายๆตัวเนี่ยเก็บมาเขาทิ้งแล้วไงเขาทิ้งแล้วเขาทิ้งบางทีถ้าพูดถึงตามหลักนะบางทีทิ้งในขยะด้วยซ้ำไปที่เก็บมาถ้าเห็นนะบังเอิญเห็นนะหลวงตาเก็บมาเหมือนกับตัวเล็กๆข้างหน้าก็เหมือนกันแต่ช้างมาจากสุรินทร์นะช้างมาจากสุรินทร์พระท่านให้มาท่านบอกฝากเลยสิท่านบอกว่าขอให้หลวงพ่อไปไล่สุดไปไล่สุดหลวงตาก็ทำหมุนเวียนนี่หมุนเวียนจริงๆก็ไม่ใช่หลายตัวนะไม่ได้หลายตัวหมายถึงว่าก็หมุนเวียนเนี่ยตรงนี้หมุนเวียนบางตัวก็ใช่อยู่เขามาอุดหนุนทีนี้ก็อุดหนุนบางทีบางคนคือมาจำหน่ายมาขายนะบางทีก็ทุกวันนี้สถานการณ์โควิดมันไม่ปกติหลวงตาก็เลยช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนก็บ้างอะไรบ้างประมาณลักษณะช่วยอุดหนุนจุนเจือนะอุดหนุนจุนเจือหลวงตาจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เขาหน่อยนะเปลี่ยนตำแหน่งสลับเปลี่ยนตำแหน่งนี่แหละเรายกเข้าไปไหนก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณครองแต่ไม่ถึงว่าก็เป็นประดับได้อะไรได้อะไรจะไหนเนาะตาก็อุ้มไปอุ้มเข้าไปเปลี่ยนสลับจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางอะไรลักษณะเนาะอันนี้ก็เช่นกันเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างนะใช้คำว่างานงอกมันไม่งอกไปไหนหรอกเอ้ยปกติเราจะเขาบอกว่าอย่างยกตัวอย่างโควิดมันผ่านไปยังไม่ผ่านแต่เราต้องทำความเข้าใจนะเราต้องเฝ้าระวังอยู่เป็นต้นแต่อย่าไประแวงจนเกินไปใหม่ๆเห็นไหมล่ะโอ้ต่างคนต่างระวังมากๆเลยทุกวันนี้ก็ถือว่าปกติมันคุ้นชินไงมันเคยชินมันคุ้นชินถ้าใหม่ๆเนี่ยก็อย่างที่หลวงตาบอกว่าเหอของใหม่เหอนั่นเหอนี่บางทีก็มีคนเห็นด้วยทั้งเยอะแยะไปหมดบางเรื่องเขาไม่เห็นด้วยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไป
ให้คนทุกคนในโลกในแผ่นดินเนี่ยเข้าใจเราหมดชอบเหมือนกับเราหมดคงไม่ใช่แล้วแหละเอาง่ายๆคือคนที่ให้คนทั้งโลกทั้งแผ่นดินให้รักเราทั้งหมดให้เคารพเราทั้งหมดโอ้ยไม่ใช่หรอกคิดก็ผิดแล้วก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกเล่าให้ฟังการบอกภาษาเมืองอุบลก็คือบอกสู้ฟังคนเนี่ยสูงต่ำทำเขาไม่เท่ากันสูงต่ำก็เลยสูงต่ำไม่เท่ากันถ้าเลยไปเกียนหัวมันเท่ากันทั้งหมดคงไม่ได้เลยไปเกียนขามันเท่ากันทั้งหมดไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องดัดแปลงบางถึงบางอย่างเราแปลไม่ไผ่มาเป็นหีบมันเป็นที่เสียบรูปชิ้นอะไรกันเราก็ทำเป็นแผ่นเดียวได้อยู่แต่หลายๆประเภทอะไรสินะแปลรูปหลายๆอย่างแปลรูปหลายๆอย่างทุกวันนี้อันตรายนะอันตรายมันทันสมัยที่เสียบปิ้งย่างก็ดีที่เขาเรียกว่าไปเสียบรูปชิ้นก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นประโยชน์อยู่ลูกตาเคยเจอนะเมื่อก่อนมันก็เริ่มมีมานานแล้วตะเกียบต้องเป็นคู่ใช่ไหมถ้าอันเดียวไปใช้ทิ่มอะไรก็ได้เราใช้ถูกประเภทท่านเองแต่ถ้าตะเกียบไล่คู่นะยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอันเดียวทีนี้เราก็ไปทิ่มนู่นทิ่มนี่จิ้มนู่นจิ้มนี่ได้นะมันจะแต่ถ้าไปทิ่มตาคนไปทิ่มหูทิ่มตาทิ่มปากทิ่มฟันอันตรายไหมอันตรายทุกขเวทนาเกิดแน่นอนทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นแน่นอนทำไมมาทิ่มขาเสี้ยนนิดเดียวเท่านั้นมันต่ำขามันอยู่ในพื้นเรามองไม่เห็นแม้แต่เศษแก้วก็เช่นกันอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงตามหลักที่แท้จริงนะมันเป็นประโยชน์นิ้วเราก็เป็นประโยชน์มือเราก็เป็นประโยชน์เดี๋ยวลองไปทิ่มตาลองดูสิไปทิ่มตาลองดูสิอย่างอวัยวะทุกส่วนที่ต้องตาบอกรู้จักคุณค่าของขนตาด้วยนะขนตามันกันฝุ่นละอองธรรมชาติก็สร้างมาอย่างนั้นสร้างมาตีนแบนๆตีนไก่ก็อีกรูปแบบนึงถ้าตีนเป็ดสำหรับเขาว่ายน้ำเขาก็มีพังมีก็เรียกว่ามีพังผืดมีอะไรนะเขาก็กวักน้ำก็ไปธรรมชาติใช่ไหมล่ะป่าอย่างนี้เป็นต้นป่าอย่างนี้เป็นต้นเขามีอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดมันพิการขึ้นมาในบางส่วนนะยุ่งไหมล่ะอย่างคนเนี่ยเดินไม่ได้เป็นต้นอย่างคนเนี่ยเดินไม่ได้ต้องอาศัยรถเข็นอย่างคนเราเนี่ยธรรมชาติเขาทำมาพอดีแล้วเราไปทำลายลองดูสิลองพอเห็นในข่าวนี้เนาะกุ้มอกกุ้มใจหาเงินใช้หนี้ไม่ได้ทำลายตัวเองในรถปิดรถทำลายตัวเองไม่รู้ปาดส่วนไหนแล้วเขาเป็นเขามีมีดคมด้วยอยู่ในรถเป็นพ่อค้าล็อกรถปาดที่ใดที่หนึ่งนะโดนสายเลือดโดนเส้นเลือดใหญ่นี่ก็ตายอยู่ในรถนั่นนะตายอยู่ในรถเลยหาคุณแก่สำรองทั้งคุณยายทั้งอะไรหลายๆคนบุญเหมือนหาคุณแก่สำรองไม่ได้เพราะแกล็อกไงที่สุดก็ตายเช่นใจเพราะทำลายตัวเองหาทางออกไม่ได้เลยโรคลุมเร้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพ่อท่านว่าเออความพอดีมันจะตรงไหนเนี่ยความพอดีมันจะตรงไหนนี่แหละก็ตัวเองคิดทำลายตัวเองอย่างเงี้ยก็บ่อยหลายครั้งแล้วคราวนี้พลาดจริงๆคราวนี้ไปจริงๆอะไรสักหลายครั้งแล้วแหละเขาหักเขาห้ามเขาอะไรที่สุดของมัน
ก็สำเร็จประโยชน์แต่มันดีไหมล่ะไม่ไม่ใช่เรื่องดีเลยถ้าเป็นไปได้หาทางออกอย่างอื่นดีกว่าไหมล่ะหาทางออกอย่างอื่นวันนี้แหละเป็นวันดีของเราเราเลยจะไปคิดว่าวันนี้ไม่ดีเลยวันนี้ไม่ดีเลยอะไรลักษณะอย่างน้องพ่อถึงบอกว่าวันนี้ไม่ดีเลยมันใช่หรือเปล่าบางทีเราคิดผิดไปนะวันนี้มันดีมันไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษกับใครหรอกไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษกับใครเลยเอาจริงๆนะเราต่างหากนะที่มาทำลายตัวเองตรงนี้วันนี้ดีไหมวันนี้ดีไม่ดีมันไม่รู้อะมันไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราทำดีแน่นอนถ้าเราทำความชั่วก็แน่นอนก็จะเกิดความชั่วผุดโผล่แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนในหัวจิตหัวใจของเราอย่างนี้คนเรานะคนเราเอื้อกับว่าเอื้อต่อกันอย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเกิดขึ้นมาหลวงพ่อประกอบสัมมาอาชีพเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแต่ที่สำคัญคือเป็นธาตุของกิเลสนี่มันเป็นธาตุของกิเลสแต่ทุกวันไม่หลงกลกับมันแล้วอะไรลักษณะเป็นธาตุของกิเลสคนเราเนี่ยคนเราเขาเรียกว่าคนเนี่ยอยากขับเคลื่อนตัวมาเป็นก็หรอกผลักดันตัวเองมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงไงผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมนะผู้บรรลุธรรมอยู่เป็นสุขที่ชัดเจนเลยนะคนฆ่าความโกรธได้มากมากมากอยู่เป็นสุขไงถ้าฆ่าความโกรธไม่ได้ฆ่าความโลภไม่เป็นไม่รู้เท่าทันเกิดอะไรขึ้นหายนะเลยทีหายนะภัยพิบัติจะตามมาไม่ต้องไปรอน้ำมันกับไฟหรอกไม่ต้องมันเผาหล่นหัวจิตหัวใจเลยตัวนี้มันข่มขู่มันเล่นงานเราก็ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกได้ซ้ำไปมันเล่นงานเราน่าเบื่อไหมล่ะน่าเบื่อเลยเนาะน้องพ่อว่าน่าเบื่ออย่างนี้เวลาเราทำงานอย่างในองค์กรกี่ชีวิตด้วยกันถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันขัดแย้งกันมันขับเคลื่อนไปได้ไหมล่ะเวลามาทำงานก็เหมือนกันน้องพ่อเห็นในส่วนหนึ่งนะบางเมื่อก่อนน้องพ่อก็รู้จักหลายคนอยู่นะตอนที่หลวงพ่อเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่อำเภอลำลูกกาแต่เป็นไม่นานนะไม่ใช่เป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์ไม่ใช่อันนี้คือเราให้ฟังก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะเราหรอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีชื่อเสียงในฐานะเราเป็นลูกเขาก็มาหาได้มาคุยได้สนทนาเลยเยอะมากไม่ต้องเอ่ยนามมันเป็นผลกระทบใช่ไหมมีเมื่อก่อนมีเรียกว่าคุณยายก็ได้นะคำนำหน้าเป็นคุณหญิงนั่นแหละแต่ก็เป็นยายเท่าๆมีรถเยอะมีเงินเป็นร้อยๆล้านมีเงินเป็นร้อยๆล้านเคยนั่งคุยหลวงพ่อเคยนั่งคุยเห็นว่าเป็นพระเนาะมันก็นั่งคุยกันคุยจนกระทั่งแดดแสงตะวันเราต้นไม้มันก็ยังไม่มากแต่เพิ่งต้นไม้เพิ่งปลูกอะไรประมาณคุยไปคุยมาจนแดดส่องจนร้อนเปรี้ยงๆนี่ก็ยังนึกไม่ออกลืมตัวไปเลยคำว่าลืมตัวในที่นี้คือหมายถึงว่าก็มันหลายสิ่งหลายอย่างมันลุมเราไงมันลุมเราเงินก็จืดก็จางเงินก็หดก็หายเงินก็หมดเงินก็หมดไงเขาเรียกว่าขาบอดีขาบอดีเขาว่าเศรษฐีนี่กลับมายากจนอะไรสักนั้นประมาทเกินไปไหมถ้าพูดถึงความประมาทมันก็มีทุกคนแต่มันนี้มากสำหรับคนบางคนไงลืม
ลืมต้นลืมตัวเป็นวัวลืมตีนลืมคำพูดของตัวเองเวลาได้ก็ได้ได้อีกคนหนึ่งเคยมาอยู่กับหลวงพ่อนะเคยอยู่หลวงพ่ออยู่นานเหมือนเขามีเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองนะเป็นนายเคยเป็นนายเคยบริหารจัดการเงินเป็น10-20 ล้านหายไปในพริบตาเลยทำไมมันหายก็หลักการบริหารมันพลาดไงมันพลาดเลยไปไม่ได้จอดเลยสมบัติที่มีอยู่ขายใช้หนี้ยังไม่พอเลยขายใช้หนี้ยังไม่พออย่างนี้น้องพ่อถึงว่าเออถ้ามีเขาเรียกว่ามากนะมากในความรู้สึกของเราใช่ไหมแต่ทรัพย์สินมันคงไม่รู้หรอกเขาอยู่ด้วยกันจำนวนมากคงไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่มีวิญญาณเขาไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเราต่างหากบริหารไม่เป็นบริหารผิดพลาดเขาเรียกว่าก้าวพลาดช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อเคยเห็นตัวจริงนะตอนที่ว่าไอ้วัวที่หูยาวๆราคาเป็นบางตัว10-20 ล้าน 30 ล้านตอนนั้นหลวงพ่อถึงว่าเออแล้วถึงนั้นก็ผ่านไปอย่างอื่นขึ้นมาแทนที่ผ่านไป30 ล้านเหลือเท่าไหร่นี่ตัวหนึ่งน่ะยังเป็นต้นปั่นพูดถึงเขาก็ไม่รู้อะราคาเขาคงไม่รู้หรอกใช่ไหมล่ะเขาเป็นสัตว์นี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดเท่านั้นกะว่าจะไปขายเอากำไรต่ออย่างนี้เช็คเช่นนี้เป็นต้นแม้กระทั่งมิจฉาชีพนี่นะก็มันเป็นขบวนการไงบางทีก็เป็นขบวนการพระเจ้าประสงค์ก็โดนเยอะเหมือนกันหลวงพ่อเคยเจอกลุ่มหนึ่งมาพอใกล้ๆว่าเหมือนกับเราจะลืมไปแล้วไอ้กลุ่มนั้นก็มาอีกแล้วทีนี้ก็เครือข่ายเดียวกันก็ไปบางไม่หมดเลยเขาไปตกเบ็ดไว้บางเบ็ดไว้หมดแล้วไงอย่างนี้เป็นต้นเวลาไปทำโน่นทำนี่ทำไมเขาดักทำไมเขาจ้องให้ทำชั่วจ้องเอาชีวิตของคนอื่นเอาชีวิตคนอื่นทำไมมันจ้องอยู่ได้เอาใจใส่ด้วยถ้าเอาจิตวิธีคิดอย่างนั้นเอาสติปัญญาอย่างนั้นมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่าน่าจะนั้นนะก็มันเพ่งไงมันจ้องอยู่ชีวิตของคนอื่นไม่ได้คำนึงถึงชีวิตตัวเองเหมือนกับไปหญิงโน่นหญิงนี่มันทันสมัยขึ้นมาเยอะแยะไปหมดไปคอยจะยิงปลาในห้วยในหนองในบึงอะไรประมาณนั้นนะก็จ้องแต่ครึ่งวันค่อนวันอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะเอาชีวิตเขานั่นนะเราเคยคิดบ้างไหมล่ะถ้าอย่างหลวงพ่อคิดโอ้เนาะน่าสงสารยังไม่พอยังคิดว่าโอ้ทำไมนะจิตทำไมโง่อย่างนั้นจิตทำไมโง่น่าจะเอาไปทำอย่างอื่นบ้างคือหลวงพ่อคิดว่าจ้องเอาชีวิตเขาไงตรงที่จ้องเอาชีวิตเขาเนี่ยอย่างนี้บางทีมันอยู่ธรรมชาติมันดีแล้วก็จับเข้ามาเลี้ยงในขวดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมากักขังเขาอะไรแล้วใช่ไหมหลวงพ่อถึงไม่ค่อยชอบที่จะกักขังสัตว์ตัวทั่วไปทำมันอิสระได้เลยได้มันก่อนหลวงพ่อเก็บกระแตกระลอกเด็กกระลอกกระแตประเภทเดียวกันที่วัดเมืองใหญ่เขามีป่าเนาะหลวงพ่อโอ้มันอยู่ใกล้ๆเสาไฟฟ้าคนก็จ้องดูเขาอยู่แต่มันจับได้นะคือมันโดนไฟฟ้าก็น็อกไปสักพักหนึ่งหลวงพ่อเจอพอดีหลวงพ่อก็เลยบอกโยมบอกจะไปปล่อยที่วัดเอามาก็มาอนุบาลนิดหน่อยมีกงเล็กๆเลยโยมก็ให้กงมาด้วย
ก็มาอยู่ทักหลายชั่วโมงเหมือนกันมันฟื้นนะมันวิ่งเลยวิ่งเลยน้องพลอยปล่อยต้นไม้มันวิ่งตอนนี้คงน่าจะมีชีวิตอยู่มันไปอย่างสบายของมันเลยไม่ใช่ตายนะฟื้นถ้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่แน่ไม่รู้ใครจะไปทุบไปตีไปเอาง่ายๆไม่ได้ใส่ใจเลยเป็นต้นชีวิตรอดมาช่วงนี้ชีวิตรอดมาจ้ะแต่มันจะรอดไปตลอดไหมเหมือนกับพวกเรานี่เด็กตอนนี้สบายอยู่ระวังความทุกข์มาเยือนนะระวังความทุกข์มาเยือนระวังให้ดีมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยสุขกับทุกข์มันก็ของคู่กันนะแต่ทุกข์มากกว่าสุขนี่ยุ่งไหมเนี่ยยุ่งเลยก็แสดงว่ามันหมายถึงว่าถ้าเราระวังเนี่ยสุขมันก็เล่นงานเราไม่ได้ทุกข์ก็เล่นงานเราไม่ได้ก็ความสุขทำให้เรายิ้มได้ใช่ไหมถ้าความทุกข์จริงๆมันยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกเราไม่เคยคิดหรอกบอกว่าถ้าตอนนี้มันมีความสุขสบายอยู่แต่เมื่อไหร่ความทุกข์จะมาเยือนนะมันก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยือนเราอย่างนี้เนี่ยแต่เราการทั้งสองอย่างสุขเราก็ไม่หลงจนเกินไปไม่ลืมจนเกินไปมีสติปัญญาดูเท่าทันทุกข์ก็เช่นกันทีนี้ถ้ามันมาเยือนเราก็ทำความเข้าใจแล้วมาแล้วมาหลายรอบแล้วมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปเลยจ้ะนะแต่ทีนี้บางคนหาทางออกไม่ได้เจอสถานการณ์เสร็จแล้วทีนี้พังพินาศเลยทีนี้พังพินาศเลยพังอะไรรู้ไหมทิ้งใครไว้ข้างหลังบ้างนะลูกเต่าล้านเหรียญเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดบางทีคุณยายไปก่อนก็เหลือคุณตาบางทีคุณย่าไปก่อนก็เหลือคุณปู่อะไรแบบนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ที่สุดของมันคนอยู่ต้องสู้ต่อไปต้องก้าวต่อไปอีกคนก็สิ้นสุดการเดินทางก็สิ้นใจแล้วไปต่อไม่ได้แล้วจอดแล้วไงจอดแล้วเช็คแค่นี้เป็นต้นถ้าเราทำความเข้าใจโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นมานานตราบนานเท่านานแล้วท่านถึงสอนให้เป็นผู้ฉลาดรู้เท่าทันรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้เท่าทันมันนะถ้าไม่รู้เท่าทันมันทุกถนัดเลยทุกถ้าเรารู้เท่าทันมาแล้วมาอีกแล้วเราจะปล่อยให้เขาเข้าบ้านไหมเท่านั้นเองบ้านก็หัวจิตหัวใจเนี่ยสมองรับรู้รับทราบเองเป็นต้นถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้น้องพ่อว่าก็รู้เท่าทันไงรู้เท่าทันเห็นอันจะเกิดขึ้นมาปล่อยมันเกิดเถอะเราตามดูเมื่อไหร่เราตามดูหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยตามดูโดยการกระทำเวลามันมีความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเรามีความทุกข์นี่เป็นยังไงไปตามดูก็ดูมันเป็นเรื่องขำๆเรื่องตามดูนะเราไปดูแต่ภายนอกทีนี้เราไปดูแต่ภายนอกเราไม่ได้น้อมเข้ามาในหัวจิตหัวใจของเราเราเข้าใจไปเห็นคนไปเห็นไปข้างนอกคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราหรอกคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราคนที่มีเงินมากๆก็หลายๆคนก็บ่นทุกข์เพราะมันมีมากไงแล้วพอเจอนะทุกข์เพราะมันมีมากทุกข์กลัวลูกกลัวหลานจะรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้รักษาสมบัติไว้ไม่ได้อะไรสักอย่างหลวงพ่อเคยนั่งคุยแล้วคนมีก็ทุกข์คนมีมากก็ทุกข์คนไม่มีก็ทุกข์อะไรทั้งทุกข์ทุกข์ทำไมมันเยอะเหลือเกินมันอยู่ทั้งกับคนมั่งมีคนมั่งมีไม่ต้องพูดเรื่องว่าชีสุขกันเนาะคนมั่งมีก็ทุกข์มันก็อยู่ด้วยคนจนมันก็อยู่ด้วยทุกข์นี่นะมันกระจายไปทั่วเลยลูกหลานเยอะเหลือเกินภาษาบาลีเราเห็นว่า
ข้ายากเรียกว่าได้ไปใส่ข้ายากบางคนก็พูดคำๆเดียวซ้ำไปหัวเข่าหัวเข่าขาขาผมหัวเข่าหัวเข่ามันติดขาไปไหนไม่ได้แห้งทุกข์แห้งยากลำบากซะเหลือเกินมันก่อนหลวงพ่อหาคนกตัญญูมีรายการหาคนกตัญญูเขาเจาะจงไว้ว่าหาลูกเต้าที่รู้จักบาปบุญคุณโทษหาลูกกตัญญูมันช่างหายากเหลือเกินจริงๆมันก็เป็นรายการที่ควรดูนะที่ควรดูแต่จริงๆมันมีอยู่หรอกแต่หมายถึงว่าก็ใช้ศัพท์อย่างนั้นคนดีมันมีอยู่ไม่ใช่มีแต่ดีมากๆมากๆเนี่ยมันมีไหมเนี่ยดีมากก็โดนคนอิจฉาเพ้อๆดีมากๆเนี่ยสังเกตไหมเขาฆ่าซะอีกมันดีมันเด่นกว่าเขานะทำไมต้องมีอะไรนะคุ้มกันอะไรสักหน่อยเห็นไหมล่ะต้องมีลักษณะคุ้มกันเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างคนรอบข้างต้องคุ้มกันเหมือนกับชีวิตของเราคนที่มีอีกชั้นหนึ่งระดับหนึ่งมีบ้านมีประตูบ้านมีรั้วบ้านกำแพงล้อรวบรั้วรอบขอบชิดอะไรประมาณนั้นสูงเราต้องไปติดมันมาด้วยนะติดลูกกงเด็กแล้วก็ทำเหล็กแหลมๆเอาไว้มีหลายรูปแบบเดี๋ยวนั้นก็มีไอ้กระจกที่มันแตกขวดแก้วอะไรที่มันแตกเอาไปเสียบไปเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดที่สุดของมันโจรมันกลัวไหมจริงๆมันก็น่าจะกลัวอยู่หรอกแต่ก็สังวรที่สุดมันหมายถึงว่ามันก็มีพิธีการเลยพระว่ามีคุกมีตารางเนี่ยมีเรือนจำมีห้องขังกายได้แต่ขังจิตไม่ได้โจรมันก็เก่งโจรก็มีสติมีปัญญาข้ามกำแพงไปนู่นบางทีก็เลียดรอดมานู่นมาจากข้างบนนะไต่มาเดินมามุดเข้าทางโน้นเลยทีนี้ทุบเพดานมุดมาทางโน้นเลยอย่างนี้เป็นต้นมีวิธีการกับทุกรูปแบบนะมีวิธีการทำชั่วทำไมโอ้โหพัฒนาเร็วเหลือเกินนี่นะพัฒนาเร็วเหลือเกินหลวงพ่อถึงว่าต้องมาทำความเข้าใจแล้วนะคุณงามความดีไปไหนยังอยู่คุณงามความดีแต่เราไม่ใช้มาใช้บริการเขาเท่านั้นเองแต่เราเอาผีความชั่วมาใช้บริการใช้บ่อยๆด้วยอันนี้ยุ่งเลยอยู่ในบ้านก็ชั่วยืนอยู่ก็ชั่วนอนอยู่ก็ชั่วคิดนะคิดวางแผนกับทุกรูปแบบวางแผนชั่วพรุ่งนี้วันเสาร์หลวงพ่อฝากรายการเลยนะทางคลื่น FM 97 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่5ถึง6โมงเช้า6โมงเช้าถึง7โมงเสาร์อาทิตย์คลื่น FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์คลื่นร้อยใจของชาวเทศบาล11โมงเช้าถึงเที่ยงรายการเพ็ญนิรลักษณ์พิทักษ์เดชใจทางคลื่น FM สวทมหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานเพื่อนอดีตปอก็มาหาหลวงพ่ออยู่เมื่อวานเพื่อนเรียนมาด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ไม่เรียนด้วยกันเลยนะอดีตปอตอนนี้ไปเป็นนู่นประชาสัมพันธ์อยู่ทางชัยภูมินะมาเป็นปออยู่ที่นี่แล้วกลับไปขอนแก่นไปเป็นปอสวทขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้ไปนู่นคุ้นเคยทำงานกับหลวงพ่อบ่อยแม้แต่ไปออกทีวีอะไรทีวีเมื่อก่อนที่ขอนแก่นนะนะก็จนหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาจริงๆหลวงพ่อทำงานกับสังคมนี่นะทำงานกับสังคมทางสังคมก็เอื้อหนุนจนเจือเราบ้างอะไรบ้างอย่างลักษณะนี้เนี่ยห
หลวงพ่อถึงเออฝากด้วยนะฝากคิดดีคิดดีพูดดีทำดีทำดีทุกวันนะสะสมไปทุกวันทุกวันวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขกันทุกท่วนหน้ามีความสุขกันทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ